สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามีดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติทุกท่านนะครับวันนี้วิชาฟิกกลับมาพบกับพี่น้องในเนื้อหาสาระการถือศีลอดซุนนะซึ่งเป็นภาคของการส่งเสริมพี่น้องครับในหลักการปฏิบัติของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องแยกกันระหว่างสิ่งที่เป็นภาคบังคับนะก็คือฟัรดูนั่นเองคำว่าบังคับตรงนี้พี่น้องไม่ได้หมายความว่าพอไม่ทำปั๊บแล้วก็โดนมีดโดนดาบนะโดนกระสุนไม่ใช่หมายความว่าถ้าบุคคลนั้นไม่ทำพี่น้องเขาก็จะได้รับบทลงโทษนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในดุนยาเนี่ยพี่น้องเขาอาจจะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่เลิศหรูสมหราวินิจสมหราใช่ไหมก็อยู่บางทนก็เห็นคนไม่เห็นละหมาดเลยเห็นเขาก็มีรถขับมีไปเที่ยวต่างประเทศนะบ้านใหญ่โตคนละหมาดอีกคนละหมาดดูสิบ้านหลังนิดเดียวเองไหนบอกบังคับไงพี่น้องคำว่าบังคับตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเขาไม่ทำเขาก็รับบาปไปรับโทษไปส่วนโทษเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเริ่มต้นตั้งแต่เขาเรียกความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่มาลิกุลมูจมาปลิดวิญญาณของเขาใช้คำว่ากระชากพี่น้องกระชากอย่างแรงนะแล้วก็เป็นวิญญาณที่เหม็นมีกลิ่นเหม็นถ้าเป็นวิญญาณที่ดีก็จะมีกลิ่นหอมและหลังจากนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับวิญญาณของเขาก็จะอยู่ในบาร์ซักอยู่ในโลกแห่งหลุมฝังศพและก็ถูกทรมานมีหะดีษบทหนึ่งว่าจะถูกกุโบบีบรัดจนกระทั่งซี่โครงประสานกันพี่น้องครับลองให้ใครมากอดเราแน่นๆรัดแน่นๆเนี่ยได้หลายคนเนี่ยทรมานหายใจไม่ออกหายใจไม่ทั่วท้องแต่วันนั้นเนี่ยซี่โครงของเราเนี่ยถึงขั้นหักประสานกันมันจะเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนนั่นคือการทรมานวิญญาณพี่น้องการลงโทษวิญญาณในดุนยาเนี่ยในโลกดุนยาเนี่ยร่างกายนำวิญญาณปฏิเสธไม่ได้ว่าในร่างกายของคนที่เราผมที่ผมพูดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่พี่น้องฟังอยู่เนี่ยเป็นร่างกายบวกกับวิญญาณเวลาคนคนหนึ่งเสียชีวิตก็คือวิญญาณออกจากร่างไปร่างกายก็จะผุพังเน่าเปื่อยไปย่อยสลายกลายเป็นดินเปรียบเสมือนกับตอนที่มาของเราก็มาจากดินแล้วก็หน่วยดูกุ้มกลับไปสู่ดินอีกเห็นไหมกลับไปสู่ดินอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าพอกลายเป็นดินแล้วก็จะกลายเป็นดินแบบตลอดการไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่บัซซักรออยู่และวิญญาณก็จะถูกทรมานอยู่ในโลกแห่งนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์วันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพอฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละพี่น้องเรื่องร่างกายของเราก็จะถูกทำให้กลับขึ้นมามีอีกครั้งหนึ่งงอกเงยออกมาจากกระดูกก้นกบเนี่ยงอกเงยจนกระทั่งมีเนื้อมีกระดูกมีอะไรนะมีเอ็นมีเส้นเอ็นมีเส้นเลือดแล้วก็มีเนื้อหนังมังสาเหมือนกับปัจจุบันที่เรามีชีวิตอยู่เลยแล้ววิญญาณก็เข้ามาอยู่ในร่าง
และก็เริ่มต้นจากการเริ่มต้นสอบสวนผู้พิพากษาช่างความดีแล้วก็ถ้าเป็นคนดีเข้าสวรรค์คนไม่ดีก็ตกนรกไปแต่ระยะของการถูกทรมานในหลุมฝังศพเนี่ยก็นู่นแหละพี่น้องสมมติคนตายมาเมื่อ500ปีที่แล้วเนี่ยโดนมา500ปีแล้วนะส่วนคนที่ดีคนที่มีอีหม่านเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะให้แจ้งข่าวดีให้แก่เขาว่านะเดี๋ยวหลังจากตรงนี้ไปก็ไปเข้าสวรรค์ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หลับไปตื่นมาอีกทีนึงก็วันกิยามะห์นะดังนั้นการทำความดีของเราเนี่ยถือว่าประเดียวประดาวเท่านั้นแหละพี่น้องอายุเราเนี่ยมันไม่เกินร้อยหรอกนะอันนี้พูดถึงโดยทั่วไปอาจจะมีก็ได้คนฟังฉันอยู่เนี่ยร้อยกว่าก็ได้แต่พูดถึงอายุในการทำอิบาดะห์น่ะไม่ถึงร้อยเพราะไม่มีใครพี่น้องพอแวะมากับละหมาดเลยมีไหมคลอดออกมาจากท้องของมารดาเสร็จก็ละหมาดเลยเด็กทารกละหมาดเลยล่ะยังไม่เดินเลยนั่งก็ไม่ได้ใช่ไหมกระหม่อมก็ยังไม่เต็มกินนมได้อย่างเดียวนู่นแหละจนกระทั่งบรรลุศาสนาภาวะปาไปเท่าไหร่12 13นู่นแหละถึงจะเริ่มเข้าเกณฑ์ของการเอาโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เล่าให้พี่น้องฟังว่าคนที่เขาเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาคือคนที่มองกลางไกลเขาไม่ได้มองแค่ในดุนยาเท่านั้นนะดังนั้นคนไม่ละหมาดถามว่าในดุนยาเขามีผลกระทบอะไรเยอะไหมไม่เท่ากับอาคิเราะห์แน่นอนพี่น้องในดุนยาเนี่ยถ้าคนไม่ละหมาดนะก็ริสกีที่เขาได้มาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นริสกีมาด้วยความโกรธของอัลลอฮ์ชีวิตเขาจะไม่มีรัศมีหาความสุขลำบากนะคือความสุขในเรื่องศาสนานะแต่ความสุขไอ้แบบมุสยิดอันนี้ไม่นับไอ้ประเภทไปซินาไปกินเหล้าเมายาไปปาร์ตี้สังสรรค์เมาหัวราน้ำอันนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงพี่น้องครับนะสำหรับผู้ศรัทธามองเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่จะนำพาไปสู่หายนะในบั้นปลายชีวิตก็คือวันกิยามะห์นั่นนะวันที่เขาฟื้นขึ้นมาคราวนี้พี่น้องครับถ้าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือเป็นต้นทุนนะในการสะสมคุณงามความดีวันนี้คุยกันเรื่องการถือสวดซุนนะห์นะครับนอกจากรอมฎอนที่เราถือกันอยู่แล้ว30-29วันอิสลามก็กำหนดให้มีเรื่องของซุนนะห์เข้ามาด้วยซุนนะห์ที่8ก็คือการถือสิ้นอด3วันของทุกเดือนเดือนละ3วันพี่น้องอบูซะรินอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอามารนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะซูมะมินัชชะฮรีซะลาซะตะอัยยามินอัยยามิลบัยฎท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ให้พวกเราถือศีลอดในวันสีขาวนะก็คือวันที่พระจันทร์เนี่ยเต็มดวงเหมือนกับไข่นะคือสีขาวเลยนะครับคือเป็นพระจันทร์ที่เต็มดวงนะซะลาซะนบีบอกนะวันเท่าไหร่ไอ้วันไข่ไม่ใช่วันไข่วันสีขาวเนี่ยนะซะลาซะอัชเราะห์ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่13ของเดือนอาหรับวะอัรบะอัชรอัชเราะห์วันที่14วะคอมสตาชแล้วก็วันที่15ของทุกเดือนเดือนอะไรไม่ใช่เดือนกุมภามีนาเมษานะเดือนอาหรับเช่นเดือนมุฮัรรอมซอฟาร์รอบิอุลอาวัลรอบิอุสซานีอย่างเงี้ยนะรอญับเนี่ยนะโดยที่ท่านกล่าวว่ามันเทียบเท่ากับการถือสวดทั้งปีนะก็พี่น้องลองคูณดูนะความดี1เท่ากับ10หนึ่งวันก็เท่ากับสิบวันฉะนั้นสามวันจึงเท่ากับนะสามวันก็เท่ากับหนึ่งเดือนถูกป่ะสามวันก็เท่ากับ30วันไงหนึ่งคูณสิบนั้นทุกถ้าเราถือสวดสามวันเนี่ยก็เท่ากับ30วันเดือนละสามวันหนึ่งคูณสิบก็ไปก็เท่ากับทั้งปีเลยถ้าเราถือเดือนละสามวันสามวันสามวันนะ
มีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าความจริงท่านเคยถือศีลอดในเดือนหนึ่งคือเสาร์อาทิตย์จันทร์และเดือนต่อไปก็เป็นอังคารพุธพฤหัสและความจริงท่านก็เคยถือศีลอดทุกๆข้างขึ้นของเดือนสามวันและท่านก็เคยถือศีลอดทุกวันพฤหัสแรกของเดือนและจันทร์นะแล้วก็จันทร์ในวันจันทร์ในเดือนถัดไปและก็วันจันทร์ในเดือนถัดไปอันนี้ตรงนี้ก็คืออะไรมีรวมไอ้ข้างขึ้น3วันก็13 14 15นะถ้านับเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็เป็นไปได้ว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์นั้นก็คือ13 14 15เนี่ยคือไม่อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วมันจะตรงกับวันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้ไม่ได้นับละมันคือวันที่13 14 15ของเดือนอาหรับก็ถือได้เลยนะมันจะไปตรงกับวันที่วันอะไรก่อนแล้วแต่นะต่อมาอันที่9คือการถือสิ้นอด1วันและงดถือ1วันพูดง่ายๆก็คือวันเว้นวันนั่นเองมีรายงานโดยอบีซะละมะห์บุตรของอับดุลรอห์มานจากบุตรของจากอับดุลลอฮ์บุตรของอัมบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่ฉันว่าลากอดอุคบิรตุอันนะกะตะกูมุลไลลุวะตะซูมุนนะฮารนะบอกว่าไงความจริงเนี่ยฉันได้ทราบมาว่าเจ้าเนี่ยลุกจากเจ้านั้นน่ะลุกขึ้นละหมาดในตอนกลางคืนและถือศีลอดในตอนกลางวันนะเขาก็ตอบว่ากอละกุนตุยารอซูลุลลอฮ์นะอัมใช่ครับกอละฟะซุมวะอัฟตุรวะซัลลินะفَإِنَّ لِيَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ บอกว่าไงพี่น้องบอกว่าใช่ครับท่านรอซูลนะจึงกล่าวว่าเจ้าจงถือศีลอดแล้วก็งด1วันละมาแล้วก็นิมนอนด้วยนะไม่ใช่ละหมาดจนกระทั่งอดหลับอดนอนตาเป็นหมีแพนด้านะบวชเดี๋ยวว่าทำงานแทบไม่ไหวเดินโซซัดโซซีเอาทำอะไรนะไม่มาทำงานอย่างกับโอ้โหพี่น้องเอ้ยสับประงกแล้วสับประงกออกมาคืนละหมาดทั้งคืนเลยอันนี้มันกระทบงานหลักด้วยนะงานหลักคืออะไรงานหลักก็คือการออกไปประกอบอาชีพสมาชีพในการเลี้ยงดูครอบครัวถามว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครทำถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของเรานบีจึงสอนบอกว่าถือศีลอดวันหนึ่งแล้วก็งดวันหนึ่งนะละหมาดแล้วก็นอนด้วยเพราะว่าร่างกายของเจ้านั้นมีสิทธิ์เหนือเจ้าสิทธิ์ตรงนี้ก็หมายถึงสิทธิ์ที่จะได้รับการพักผ่อนดูแลนะและภรรยาของเจ้าเนี่ยก็มีสิทธิ์เหนือเจ้าแขกของเจ้าก็มีสิทธิ์เหนือกว่าเจ้านะและถือศีลอดเป็นการเพียงพอที่แก่เจ้าแล้วก็คือเดือนละ3วันนะนบีบอกนะ3วันเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วฟะอินนะกะบีฮัสบิกะอันตะซูมินกุลลิชะฮรินซะลาซะตะอัยยามินกอลาฟะชัดดัตตะอะลัยกอลากฟะกุนตุยารอซูลุลลอฮ์อินนีอะจิดุกุวะตันคือผู้ชายคนนี้เนี่ยอยากที่จะถือศีลอดมากกว่า3วันเดือนละ3วันรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับยังไม่เหมาะเข้ากับกำลังที่เขามีเขามีความแข็งแรงแล้วก็มีความเข้มแข็งมากกว่านี้ท่านจึงกล่าวว่านั่นเจ้าก็ทำมากไปแล้วมากกว่าฉันอีกนะเขาก็กล่าวว่าฉันจึงตอบไปว่าโอ้ท่านรอซูลฉันนี่ยังแข็งแรงอยู่นะแล้วก็กล่าวว่าเจ้าจงถือศีลอดเช่นนบีดาวูดและอย่าเกินไปกว่านั้นนะฉันจึงตอบว่าโอ้ท่านรอซูลนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามถือศีลอดอย่างไรนะนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามถือศีลอดอย่างไร
คือเขาก็อยากจะทำเยอะๆนะพี่น้องนะแต่อันแรกเลยที่เขาทำเนี่ยไม่ถูกคืออะไรถือสวดทุกวันกลางคืนก็ไม่นอนละหมาดกลางวันถือศีลอดอันนี้มันเกินไปพี่น้องนะมันเท่ากับไปละเลยสิทธิอันอื่นด้วยคือสิทธิของอัลเลาะห์นี่เรียกว่าเต็มมาเต็มถูกป่ะแต่สิทธิของร่างกายล่ะก็ถูกละเมิดใช่มั้ยร่างกายก็ทรุดโทรมไม่ได้หลับไม่ได้นอนภรรยาที่เป็นอามะนะห์หลักๆเลยก็แน่นอนครับคิดดูพี่น้องถ้ากลางคืนละหมาดทั้งคืนกลางวันบวชแล้วถามว่าไอ้หลับนอนกับภรรยาที่จะให้ความสุขซอดาเกาะห์ให้กับนางจะตอนไหนถูกป่ะล่ะนะคือมันก็ล้ามันทั้งวันการถือศีลอดของนบีดาวูดกอละแกนะยะซูมุยาวมันวะยัฟติรุยาวมันก็คือการถือศีลวันเว้นวันนี่คือมากสุดที่นบีได้อนุญาตให้ปฏิบัตินะก็คือถือศีลวันเว้นวันพูดง่ายๆก็คือครึ่งปีเลยทีเดียวนะครับวันเว้นวันนะไม่ใช่ต่อกันนะวันเว้นวันเว้นวันวันนี้ถือพรุ่งนี้ไม่ถือแล้วก็อีกวันนึงถือพรุ่งนี้ไม่ถือประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการถือศีลอดเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าอนุญาตให้ถือศีลอดซุนนะแล้วเลิกได้มั้ยปรากฏว่าถือไม่ได้ครึ่งวันพวกไปชวนกินเนื้อย่างเงี้ยแหมไปกินกลางคืนก็ไม่ได้ชวนกินกลางวันทำไงดีไอ้เราก็บวช ด้วยประมาณนี้นะเลิกได้ป่ะมีบาปมั้ยวันนี้ติดตามมาติดตามกันในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม